สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องน้ำมันพืชเลือกใช้อย่างไรจากข้อมูลของสำนักการโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งประเภทน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารออกเป็น2ชนิดคือน้ำมันพืชจะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวยกเว้นน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันเมล็ดปาล์มไม่ค่อยเป็นไขมันแม้จะแช่ในตู้เย็นแต่จะทำปฏิกิริยากับความร้อนและออกซิเจนได้ง่ายทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนภายหลังจากการใช้ประกอบอาหารแล้วน้ำมันสัตว์มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวเป็นไขง่ายและมีกลิ่นเหม็นหืนได้ง่ายแม้จะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องและนอกจากจะมีกรดไขมันอิ่มตัวมากแล้วก็ยังมีคอเลสเตอรอลมากด้วยทีนี้มาทำความรู้จักกับน้ำมันพืชที่เราใช้ประกอบอาหารกันอยู่ในปัจจุบันนี้เริ่มจากน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากที่สุดซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในร่างกายอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน A เบต้าแคโรทีนที่จะช่วยให้ผิวหนังเรามีความยืดหยุ่นลดรอยเหี่ยวย่นได้น้ำมันมะกอกมีจุดเกิดควันต่ำหมายถึงเกิดควันได้ง่ายจึงไม่เหมาะกับการนำมาปรุงอาหารที่ต้องใช้ความร้อนนิยมนำมาทำเป็นน้ำสลัดหรือเป็นส่วนประกอบของน้ำสลัดน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดทานตะวันน้ำมันข้าวโพดมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในระดับปานกลางไม่เป็นไขที่อุณหภูมิต่ำแต่ถ้าผ่านความร้อนอุณหภูมิสูงมากจะเกิดอนุมูลอิสระได้ง่ายจึงเหมาะกับการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนปานกลางเช่นการผัดหรืออาจนำมาทำน้ำสลัดและมาการีนน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ดฝ้ายน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในระดับปานกลางแต่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงจึงทำให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงได้แต่ก็เป็นน้ำมันที่เป็นแหล่งวิตามินอีและสามารถทนความร้อนได้สูงจึงนิยมใช้สำหรับทอดน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวมากและเป็นไขได้ง่ายเมื่อมีอุณหภูมิต่ำจึงไม่ค่อยนิยมนำมาปรุงอาหารแต่ใช้เพื่อผลิตมาการีนและสบู่น้ำมันงาเป็นน้ำมันที่มีหลักฐานว่ามีการใช้มาอย่างยาวนานแล้วซึ่งการสกัดน้ำมันงานั้นทำได้ง่ายโดยการบดธรรมดาไม่ต้องผ่านความร้อนเหมือนการทำน้ำมันพืชชนิดอื่นสำหรับการใช้น้ำมันงานั้นไม่ได้นำมาใช้ผัดหรือทอดโดยตรงแต่จะใช้ผสมเพื่อแต่งกลิ่นและรสของอาหารโดยเฉพาะในอาหารจีนเนื่องจากน้ำมันงามีกลิ่นและรสเฉพาะตัวคราวหลังถ้าจะต้องไปเลือกซื้อน้ำมันพืชก็ลองสำรวจดูก่อนว่าต้องการจะซื้อมาทำอะไรจะได้เลือกชนิดของน้ำมันพืชได้ถูกต้องสำหรับวันนี้